สวัสดีโจทวีชาแนลนะครับนี่ตลาดลงเกลือครับก็มาสะดุดตาตรงที่ร้านขายผลไม้ครับอันนี้เป็นผลไม้สดนะฮะมีพวกกระท้อนมะกอกมะกอกค่ะนี่เขาเรียกมะกอกไม่แถมหรอไม่ใช่ไหมจ้าแถมได้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มนะเนี่ยที่แปลกคือตรงนี้ครับทำไมเขามีหลายแบบนะฮะดูนะอันนี้น้ำจิ้มน้ำตาลเชื่อมอันนี้น้ำจิ้มพริกกะลาวหรือเปล่านะครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรเนี่ยอันนั้นพริกแท้เนี่ยพริกนี่พริกสดน้ำพริกเกลือพริกสดพริกเกลือพริกสดดูสิครับอันนี้น้ำพริกเกลือ300เกลือแล้วก็อันนี้อู้1 2 3 4 5 6 6แบบนี่เป็นอะไรอันนั้นก็ปิดค่ะเป็นมะม่วงเปรี้ยวมะกอกนี่ปอกเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะน่ากินนะมะกอกนี่นี่ชิมได้เปล่าชิมได้ค่ะชิมได้ใช่มั้ยเดี๋ยวชิมก่อนเอาถือนี่ชิมกระท้อนสดลูกละ20มีเกลือด้วยอันนี้คือปีกินมะม่วงเปรี้ยวไว้นะไม่เอามันเหนียวเนื้อหนานี่แบบนี้แหละถ้ากินกระท้อนเนี่ยนี่ได้แล้วไม่ใช่เขาใส่ให้แล้วไม่ใช่เหรอพอแล้วพอแล้วแล้วเขาขาดทุนขาดทุนซื้อเพิ่มนะซื้อเขาเลยให้กันไป5 บาทยอดครับมะม่วงนี่มะม่วงอะไรมะม่วงบ้านนะอันนั้นมะม่วงน่าดอกไม้พี่ใช่เหรอแต่ลูกอ่อนมันอ๋อนั้นดอกไม้แต่ลูกอ่อนจ้าน่าดอกไม้ก็เตยแต่ละอันนั้นร้อยบันนี้พวงเท่าไหร่นี่อันนั้นข้างโลค่ะโล80โลละ80โอ้อันนั้นอร่อยนะกินเกลือกรอบๆอร่อยคนแพ้ท้องกินดีของพวกนี้น่ะคนท้องอ่ะไม่มีท้องก็กินได้อ๋อเขาบอกไม่มีท้องก็กินได้ครับครับอันนี้กินได้ทั้งลูกเลยนะครับกินไหมครับท่านผู้ชมถ้าใครกลางวันนะกินดีเพราะว่าใครชอบนอนกลางวันนะกินนั้นเนี่ยสั่งเลยหายง่วงครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับทุนิโจทราเวลชาแนลนะครับตลาดลงเกลือครับอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ